โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Gaming ครับผมวันนี้มีหนึ่งเกมนะครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะชื่อเกมว่า Silent Zone Zero หรือ Triple C นะครับและคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับผมเล่นเองถ่ายเองไม่มีสแตนด์อินแน่นอนโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันในตัวเกมโดยเกมนี้จะอยู่ในรูปแบบของเกมแอคชั่น RPG นะครับและถูกเซตให้อยู่ในธีมเมืองของยุคอนาคตด้วยเนื้อเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับบวกกับซับไตเติลภาษาไทยทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาของเกมที่จะนำเสนอเราง่ายขึ้นสำหรับเกมนี้นะครับที่ผมได้ไปเจอเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นผมกำลังหาเกมเล่นอยู่อยากได้เกมที่มันชิลๆเกมที่มันเล่นง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปแข่งกับใครก็ได้ไปเจอเกมเพลย์ของอันเนี้ยที่เขาได้ไปโชว์ในงานโตเกียวเกมโชว์ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ลองหาข้อมูลมาและด้วยกราฟิกครับของเกมที่ทำออกมาดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือแม้กระทั่งตัวของแบ็กกราวด์ดีไซน์นะครับและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถพลาดได้เลยนั่นก็คือเอฟเฟกต์ของการต่อสู้โมชั่นของตัวละครที่เราสามารถบังคับได้ในเกมเพลย์นะครับรูปแบบการควบคุมที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงง่ายสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่สำหรับคุณผู้ชมที่เคยเล่นเกมสไตล์นี้มาผมบอกเลยว่ายังคงความสนุกและความมันของการกดคอมโบในเกมแบบรูปแบบนี้แน่นอนและด้วยรูปแบบเกมเพลย์นี้นะครับทำให้ผมประทับใจมากๆก็คือมันจะมีช่วงจังหวะที่เราจะต้องกดอินเตอร์แลกกับตัวละครให้ถูกจังหวะนะครับในช่วงเวลาที่ถูกจังหวะเหมือนกันครับมีทั้งการเคาน์เตอร์การต่อคอมโบของตัวละครแต่ละตัวอย่างเงี้ยทำให้ผมประทับใจมากๆนะและที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับจริงๆเลยที่แบบว่ารู้สึกเอใจมาสักพักแล้วนะลองเล่นๆมานะครับนั่นคือซาวด์แท็กเกมนี้เจ๋งมากๆครับแต่ถ้าได้ลองสังเกตหรือลองฟังดูเป็นซาวด์แท็กที่ผมรู้สึกว่าเออมันเข้ากับธีมเกมมากๆแล้วก็เข้ากับรูปแบบของเกมมากๆนอกจากรูปแบบเกมแอคชั่นแล้วสำหรับเกมนี้ยังมีรูปแบบของมินิเกมให้เราได้เล่นกันนะครับเป็นรูปแบบของพัซเซิลในการไขปัญหาไขปริศนาในตัวเกมนะฮะผมมีเกมเพย์บอสไฟไหมให้คุณชมได้รับชมกันละกันนะครับเผื่อเป็นเครื่องตัดสินใจว่ามันน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนป่ะเราไปดูกันเลยดีกว่า
โอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับรีวิวเกม Silent Zone Zero นะหรือเกม Triple C ของเรานั่นเองกว่า2ชั่วโมงที่ผมเล่นโดยไม่พักนะครับประสบการณ์ที่ได้รับมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับโดยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเกมเพลย์มันทำออกมาได้สนุกนะเนื้อหาทำมาเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับสำหรับเกมแนวนี้เกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกนะครับที่ผมได้ลองเล่นมานะผมรู้สึกว่าเออมันเล่นได้เพลินๆดีนะครับแคชค่อนข้างแคชชวลเลยในสำหรับผมนะอ๋อแล้วก็ที่ผมลืมบอกครับเกมนี้คอร์สแพลตฟอร์มนะครับเล่นได้ทั้ง PC คอนโซลแล้วก็มือถือนะครับแต่ที่สำคัญเลยตกใจมากที่มันสามารถเล่นบนคอนโซลได้ด้วยและสำหรับคนที่สนใจเกมนี้นะครับเราสามารถไปตามข่าวสารรายละเอียดเรื่อง Open Beta ได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของตัวเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันนะครับใครที่ติดปัญหาหรือสงสัยอะไรเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่อง YouTube นะใครที่ไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจมากๆเลยเอาไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปโลคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ